นี่เลือกเล่าเรื่องหนึ่งให้พี่น้องฟังนะครับพี่น้องมีชายคนหนึ่งนะครับเขาเป็นชายหนุ่มคนนี้ก็เขาปรารถนาอยากจะสร้างครอบครัวแต่บ้านของเขาหรือว่าประเทศของเขาเนี่ยยากลำบากเขาไม่สามารถที่จะสร้างครอบครัวได้อย่างที่เขาจินตนาการหรือคิดหรือฝันไว้เขาก็เลยหาหนทางปรากฏว่าเขาก็รู้ว่ามีเรือนะครับที่จะเดินทางไปอีกประเทศหนึ่งและเรือลำนี้นะครับต้องการให้ผู้โดยสารนั้นสามารถไปแสวงโชคหรือว่าไปหาโอกาสใหม่ในดินแดนใหม่ในที่ใหม่ได้เขาพยายามที่จะเก็บเงินหาเงินแล้วก็เก็บเงินแล้วก็ไปซื้อตั๋วเรือเดินทางนะครับหลังจากที่เขาเก็บเงินได้แล้วไปซื้อตั๋วเสร็จปั๊บและแล้ววันที่จะเดินทางก็มาถึงเรือลำใหญ่นี้ก็มาเทียบท่านะครับเขาก็เตรียมกระเป๋าเขาไม่มีกระเป๋าอะไรมากนะครับเขาก็จัดกระเป๋าแล้วก็เอาตั๋วนะครับที่เขาซื้อมาเนี่ยยื่นให้กับคนที่ตรวจนะครับหลังจากนั้นเขาก็ขึ้นเรือนะครับเขาก็ฉีกหางบัตรที่เหลือให้หลังจากที่เขาขึ้นเรือนะครับเรือนี้เป็นเรือที่มีทุกอย่างพร้อมเลยนะครับมีทั้งสระว่ายน้ำนะเป็นเรือสำราญเป็นเรือที่ลำใหญ่นะครับเขาก็ขึ้นไปแล้วก็ดูวิวที่บนเรือนะครับโอ้เห็นน้ำทะเลกว้างใหญ่เวิ้งว้างแล้วเขารู้สึกอนาคตข้างหน้ารอเขาอยู่เขาจะได้สิ่งที่เขาคาดหวังแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเขาไม่มีเงินเหลือแล้วเขาห่อขนมปังแห้งๆนะครับมาจากบ้านหลังจากนั้นเนี่ยพอถึงเวลาอาหารทุกคนในเรือก็ไปที่ห้องบุฟเฟ่นะครับก็กินอาหารสนุกสนานนะครับบางคนก็ไปว่ายน้ำบางคนก็ไปออกกำลังกายบางคนก็อะไรต่างๆแล้วก็มาทานข้าวเขาก็สนุกสนานเฮฮาแต่ชายคนเนี้ยชายหนุ่มคนเนี้ยเขารู้ว่าเขาไม่มีเงินจะไปซื้ออาหารเขาก็เลยเอาขนมปังแห้งๆของเขาเนี่ยกินนะครับวันต่อมาก็ทำอย่างนี้เหมือนเดิมคนอื่นไปกินข้าวอย่างดีโอ้เต็มที่เลยสนุกสนานแต่เขาก็กินอาหารเก่าเขานั่นแหละคือขนมปังแห้งๆเขาอะเพราะเขาคือฉันไม่มีเงินละฉันมีแค่อาหารเนี่ยหลายวันเลยจนในท้ายที่สุดทุกครั้งเวลาที่คนอื่นไปกินข้าวเนี่ยเขาก็จะกลับเข้ามาในห้องเขาแล้วก็มันกินอาหารขนมปังเขาเนี่ยจนเป็นที่สังเกตก็คือกัปตันเรือเขาเจอเขาก็เลยบอกว่าได้ถึงเวลาอาหารแล้วเนี่ยทำไมไม่ไปทานอาหารที่ห้องแคนทีนห้องอะไรของลงที่เรือชายหนุ่มคนนี้ก็เลยตอบว่าผมอยากไปแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีเงินเขาก็เลยบอกฮะคุณพูดใหม่สิผมไม่มีเงินจะไปซื้อเขาบอกว่ากัปตันก็เลยบอกคุณฟังผมดีๆนะตัวที่คุณซื้อเนี่ยมันรวมทุกอย่างเลยในเรือเนี้ยคุณสามารถไปกินข้าวได้คุณสามารถไปว่ายน้ำได้คุณสามารถมีความสุขในขณะที่คุณกำลังจะไปดินแดนใหม่ได้คุณสามารถใช้ตั๋วที่คุณซื้อใบเดียวเนี่ยทำได้พี่น้องที่รักผมกำลังจะพูดถึงคริสเตียนหลายคนเป็นเหมือนชายหนุ่มคนนี้เขาไม่รู้ว่า
พระพรที่พระเจ้าซ่อนไว้ผ่านทางพระคุณของพระเจ้านั้นมีมากมายแต่เขาเองกลับใช้กำลังตัวเองเขาคิดว่าเขาจะไปสวรรค์แต่เขาเองอยู่ในโลกนี้เนี่ยเขาต้องเอาด้วยกำลังของตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาทำให้ดีที่สุดแต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพระเจ้ารวมทุกสิ่งไว้ผ่านความรอดที่เราได้เยอะแยะมากมายเลยทั้งชัยชนะสันติสุขความชื่นชมยินดีการอวยพรที่มาจากพระเจ้าเขาดำเนินชีวิตเหมือนเศร้าคิดเสียหลายคนไหมขาดความเศร้าขาดความเข้าใจและไม่ใช้สิ่งที่พระเจ้าให้เลยเขาไม่คิดเลยว่าพระคำพระเจ้าที่พระเจ้าให้กับเขานั้นเป็นพินัยกรรมอย่างยอดเยี่ยมและเป็นขุมทรัพย์หลายแท่งที่จะทำให้เขามีกำลังขึ้นทุกครั้งที่เขาท้อใจถ้าเขาเข้าไปหาพระคำพระเจ้าพระคำจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสร้างชีวิตของเขาแล้วเขาจะกลับกลายเป็นคนที่ชื่นชมยินดีได้ mm-hmm. เขาไม่รู้เลยว่าพระนามของพระเยซูเป็นพระนามที่อัศจรรย์ขนาดไหนพระองค์สามารถเยียวยารักษาผ่านการเยียวยารักษาผ่านนามพระเยซูได้และยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่รู้เลยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเขาเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยเป็นพระเจ้าที่เขาควรจะใช้เวลาแต่หลายครั้งเขากลับไม่เห็นคุณค่าเขาไม่สนใจที่จะใช้เวลาเขาไม่สนใจที่จะรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าให้เขานั้นมันมากขนาดไหนเขาเพียงแต่รอคอยว่าเขาจะไปสวรรค์เมื่อตอนตายเท่านั้นแต่เขาหารู้ไหมว่าท่านสามารถใช้ชีวิตตั้งแต่วันนี้ได้เลยชื่นชมยินดีมีสันติสุขในพระเจ้ารับก่อนอวยพรที่มาจากพระเจ้าแล้วก็สามารถที่จะเห็นความยิ่งใหญ่พระเจ้าในชีวิตของเราได้เลยอย่าให้เราเป็นเหมือนชายหนุ่มคนนี้นะมัวแต่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองไม่มีอะไรละแต่แท้จริงเนี่ยเรามีมากกว่าที่เราคิดเพราะในพระเยซูนั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นคำตอบของทุกสิ่งเราสามารถมีชัยชนะเหนือความกลัวสามารถมีชัยชนะเหนือความวิตกกังวลสามารถมีชัยชนะเหนืออุปสรรคสามารถมีชัยชนะเหนือความเจ็บไข้ได้ป่วยสามารถมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคาดคิดไม่ถึงแต่เราจะรู้ได้เมื่อเราเองนั้นเข้าไปศึกษาพระวจนะพระเจ้าและอ่านพระคำของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงนี่คือเป็นความจริงนี่คือเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าเราเองนั้นมาหาพระเจ้าที่โบสถ์ในแต่ละสัปดาห์นั้นอย่ามาด้วยเหมือนกับมาเป็นประเพณีแต่ให้มาเหมือนกับเราคาดหวังเลยว่าวันนี้พระเจ้าจะพูดอะไรกับเราและวันนี้จะเป็นวันที่เราเองนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผู้ที่พบพระเจ้าเขาจะไม่เหมือนเดิมชีวิตของเขาจะสามารถมีผลกระทบต่อคนมากมายพี่น้องเชื่อไหมครับในคริสตจักรของเราแม้อาจจะเป็นคริสตจักรที่พึ่งเริ่มต้นแต่ตอนนี้เรามีอิทธิพลต่อคนมากมายทั่วประเทศไทยและอาจจะไปถึงบางประเทศด้วยซ้ำไปแม้เราอยู่ตรงนี้นะแต่เพราะว่าเครื่องมือหลายอย่างเนี่ยตอนนี้ที่เราใช้อยู่มันมีผลกระทบต่อคนอื่นมากมายพี่น้องอย่าให้เราเป็นคนใกล้เกือกินด่างนะครับเพราะว่าผมเองนี่มีความตั้งใจแล้วก็ผมบอกพี่น้องแล้วบอกว่าชีวิตนี้เนี่ยคือตั้งใจรับใช้พระเจ้าผมไม่รู้ว่าที่ผ่านมาพี่น้องเป็นยังไงแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือในฐานะที่เป็นผู้เลี้ยงอยู่ปัจจุบันเนี่ยผมจะพยายามสอนความจริงพี่น้องแต่ความจริงนี้พี่น้องต้องรับเอาด้วยความเชื่อและพี่น้องต้องเอาความจริงไปเปลี่ยนชีวิตเพื่อชีวิตของเราจะรับการอวยพรแต่ถ้าเกิดพี่น้องฟังไปโดยที่แบบก็เหมือนเดิมผมบอกได้เลยนะครับว่ามันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแต่ถ้าพี่น้องฟังถ้อยคำความจริงของพระเจ้าและให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้ฟังเพื่อเผื่อคนอื่นแต่เราฟังเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้พระคำพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเราผมไม่ได้มาต่อว่าพี่น้องผมไม่ได้มาตำหนิพี่น้องผมไม่ได้มาเพื่อที่จะใช้ธรรมะนี้เพื่อที่จะตัดสินพี่น้องแต่ผมใช้ธรรมะนี้เท่าที่พระเจ้าให้ทำคือหนุนใจและชูกำลังพี่น้องและพี่น้องเติบโตขึ้นในความจริงของพระเจ้าดังนั้นอยากพี่น้องเข้าใจนะครับผมรักพี่น้องและผมไม่มีความจำเป็นจะต้องต่อว่าอะไรทั้งสิ้นแต่อยากให้พี่น้องเข้าใจว่าความจริงของพระเจ้าจะปลดปล่อยพี่น้องให้เป็นไทยเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่สำคัญแผนการดั้งเดิมของพระเจ้านั้นเป็นแผนการที่ยอดเยี่ยมมากแล้วพี่น้องทราบไหมครับพระเจ้ากำลังอยากจะนำเราเข้ากลับไปสู่แผนการดั้งเดิมของพระเจ้าแผนการดั้งเดิมของพระเจ้าก็คือเมื่อพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างสิ่งดีต่างๆมากมายพระเจ้าให้อาดัมและเอวาอยู่ในสวนเอเดน
อาดัมและเอวานั้นมีสันติสุขและที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือเขาใช้เวลากับพระเจ้าในแต่ละวันเขาไม่ต้องอายกันเขามีอาหารกินเพียงพอมีผลหมากรากไม้เต็มที่แล้วชีวิตของเขาพี่น้องฟังดีๆนะครับเขาไม่ตายเขาไม่ตายปฐมกาลบทที่12ข้อที่7พี่น้องลองมีโอกาสได้ดูด้วยกันนะครับเจอไหมครับปฐมกาลบทที่12ข้อที่717ว่าไงครับแล้วอ่านด้วยกัน1 2 3ของต้นไม้นั้นอย่ากินเพราะในวันใดที่เจ้าจะต้องตายแน่พี่น้องมาดูพระคำพระเจ้าด้วยกันนะครับเว้นแต่ต้นไม้แห่งการสำนึกดีในความดีและความชั่วหยุดตรงนี้ก่อนแล้วเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสวนเอเดนที่เป็นแผนการดั้งเดิมของพระเจ้านั้นสิ่งที่พระเจ้าให้ต้นไม้มาเป็นหมื่นชนิดเลยแล้วก็มีอยู่สองต้นที่อยู่กลางสวนต้นหนึ่งก็คือต้นแห่งความสำนึกดีและชั่วหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าต้นไม้แห่งความรู้และอีกต้นหนึ่งก็คือต้นไม้แห่งชีวิตและพระเจ้าเองพูดแล้วในปฐมกาล2ข้อ17ข้อนี้บอกว่าอาดัมคือต้นไม้ในสวนนี้เจ้ากินได้หมดเลยแต่มีต้นนี้ที่ไม่ต้องไปกินเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเกิดสมมติกินสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือต้องตายแน่ฉะนั้นไม่ใช่ว่าอาดัมและเอวาไม่เข้าใจอาดัมและเอวาเข้าใจอาดัมและเอวาเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าพูดชัดเจนแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อมาในสภาพของงูมาหลอกล่อมาล่อลวงอาดัมและเอวาแทนที่จะเชื่อฟังพระเจ้ากลับไปเชื่อฟังงูคือซาตานแทนที่เขาเองจะมีสันติสุขอยู่ในการพึ่งพาพระเจ้าเขาเองตัดสินใจที่จะพึ่งพาตนเองหลายครั้งเมื่อเรารู้จักพระเจ้าสุภาษิตบทที่3ข้อ5ข้อ6บอกชัดเจนบอกว่าอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของเราแต่เราเองมักเอาชีวิตของเราเองหาอยู่หากินด้วยกำลังไม่หากินจะมีเงินเหรออาจารย์ไม่พึ่งตนเองมันจะได้เหรออาจารย์เราถูกติดกับความรู้ที่บอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคือแท้จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าต้องการให้เราพึ่งพระเจ้าและจริงๆแล้วพระเจ้าไม่ได้ยากลำบากเลยที่เราต้องไปพึ่งพาพระองค์พระเจ้าดีใจพระเจ้าชอบใจพระเจ้าต้องการให้เราพึ่งพระองค์เพราะการพึ่งพาพระเจ้านั้นมีแต่สิ่งที่ดียอดเยี่ยมเลยดังนั้นเมื่อสองคนนี้คืออดัมและเอวาซึ่งเป็นต้นตอของมนุษย์ของเราเนี่ยเขาเองไปกินต้นไม้แห่งสำนึกดีแล้วชั่วหรือต้นไม้แห่งความรู้จึงทำให้ตายในที่นี้อย่างแรกที่เกิดขึ้นคือเขาถูกแยกจากพระเจ้าเขาถูกแยกจากพระเจ้าความสัมพันธ์กับพระเจ้าเนี่ยไม่เหมือนเดิมน้องสังเกตไหมเวลาเราเองเนี่ยตัดสินใจทำอะไรตามใจตัวเองเนี่ยเรามักมีปัญหากับพระเจ้าเราตามใจตัวเองความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเลยไม่ค่อยไม่มีถูกแยกออกมันก็จะห่างเรื่อยๆตายในตอนนี้เนี่ยเป็นการที่เขาเรียกว่าแยกจากพระเจ้าเพราะว่าความบาปทำให้ถูกแยกจากพระเจ้าหลังจากนั้นความตายฝ่ายร่างกายก็ตามมาอาดัมไม่ได้ตายตอนนั้นแต่ว่าอีกประมาณ900ปีอาดัมมาตายเช่นเดียวกันผมกำลังจะพูดประเด็นนี้ในเช้าวันอาทิตย์นี้พี่น้องอาจจะบอกว่าอาจารย์ไม่น่าจะพูดเรื่องความตายเลยแต่พี่น้องสิ่งที่กำลังจะพูดก็คื
เมื่อวานก็มีโอกาสได้ไปงานญาตินะครับเสียชีวิตเหมือนกันก็ตายแต่เขาจะไม่รู้จักพระเจ้าพี่น้องความตายดูเหมือนไม่น่าฟังแต่เราต้องเจอทุกคนและมันเป็นความจริงที่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราจะปฏิเสธเราจะอะไรก็แล้วแต่เราจะเจอทุกคนบางคนอาจจะบอกว่าตอนนี้เราอายุยังน้อยอยู่ก็ไม่แน่ว่าจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่อยากจะพูดก็คือพระเยซูมาตายเพื่อจะทำให้เราหลุดจากความตายที่เราเผชิญขอบพระคุณพระเจ้าที่ข่าวดีที่สุดไม่ใช่เพียงการไถ่ของพระเยซูคริสต์แต่ข่าวที่ดีที่สุดก็คือการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์มีชัยชนะเหนือความตายที่พระองค์มีชัยชนะเหนือความบาปที่พระองค์มีชัยชนะเหนือทุกสิ่งในโลกนี้และทุกสิ่งที่อยู่ในพระเยซูคริสต์อยู่ในเราหมดแล้วเมื่อเราตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริสต์พี่น้องซีรีส์ชุดนี้นะครับการฟื้นคืนพระชนนะครับผมก็จะแบ่งปันพี่น้องไปจนถึงประมาณต้นเมษาก็จะต่อเนื่องกันไปนะครับทีนี้เรามาดูนะครับความแตกต่างระหว่างการฟื้นจากความตายกับการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูมันมีความต่างกันตรงไหนผมมีตัวอย่างให้พี่น้องประมาณ4ตัวอย่าง5ตัวอย่างนะครับว่ามีการฟื้นขึ้นมาจากความตายเหมือนกันนะครับเรามาดูอันแรก1พงศ์กษัตริย์บทที่17ข้อที่ขึ้นมาเลยครับ1พงศ์กษัตริย์บทที่17ผมมีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องของหญิงม่ายที่พระเจ้าอวยพระพรล้นไหลนะครับแต่หลังจากนั้นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก็คือลูกชายของเธอตายในสมัยของเอลียาลูกชายเธอตายแล้วปรากฏว่าเธอก็รู้สึกว่าเอาเมื่อกี้เนี่ยเจอเรื่องปัญหาเศรษฐกิจมาแล้วแต่มาเจอเรื่องอะไรอีกเรื่องคนในครอบครัวเสียชีวิตอีกอันนี้เป็นคนที่2นะครับคนที่1ก็คือ1พงศ์กษัตริย์บทที่17พี่น้องเจอไหมครับถ้ามีเดี๋ยวไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรพี่น้องก็ฟังผมไปหลังจากนั้นลูกชายคนนี้เนี่ยก็ตื่นเมื่อเอลียานะครับไปอธิษฐานเผื่อปรากฏคนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วก็เอลียาก็มอบให้กับหญิงม่ายนะครับก็ปรากฏว่าเด็กชายคนนี้ก็ตื่นขึ้นมานะครับก็คือฟื้นขึ้นมาจากความตายพี่น้องเห็นไหมครับว่าแม้นเขาฟื้นขึ้นมาแต่เมื่อช่วงอายุไขหนึ่งเขาก็ต้องตายเหมือนเดิมมีการฟื้นมาจากความตายจากที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเขาอาจจะอายุ70หรือ80หรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะต้องตายนี่คือกรณีที่1ตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2นะครับก็คือในสมัยของเอลีชาเอลีชาเป็นผู้เผยชนะนะครับที่ติดตามเอลียาแล้วก็หลังจากเอลียาถูกรับไปบนสวรรค์เอลีชาก็มารับช่วงต่อนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เอลีชาเองนั้นก็ทำให้ลูกของหญิงม่ายคนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายด้วยเหมือนกันนะครับนี่เอลิชาก็เขาจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่นะครับเป็นนอนทับแล้วก็เอามือหรือเอาปากหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องไปอ่านในรายละเอียดแต่เขาก็ฟื้นขึ้นมาโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเอลิชาและเอลียาเขาไม่ได้มีฤทธิ์เดชในตัวเองแต่เอลิชาและเอลียาเป็นผู้เผยชนะและเป็นคนของพระเจ้าเหมือนกับเราที่เป็นคนของพระเจ้าด้วยมีเอเมนอยู่5คนพี่น้องไม่เชื่อเลยว่าวันหนึ่งถ้าพระเจ้าให้เราเองนั้นประสบพบเจอเหตุการณ์แบบนี้และเราเป็นคนนั้นนี่สามารถจะอธิษฐานเผื่อเขาแล้วพระเจ้าทำการอัญญานผ่านชีวิตของเราและคนตายก็ฟื้นขึ้นมาฮาเลลูยาพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้านั้นที่เราเห็นตัวอย่างแล้วว่าเอลียาเอลิชาทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้า
เราก็จะเป็นคนนั้นด้วยถ้าพระเจ้าเมตตาก็คือให้เราอธิษฐานเผื่อคนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาเพื่อเขาจะมีโอกาสได้รู้จักพระเจ้าด้วยพี่น้องฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราทั้งหมดแล้วนะครับพระเจ้าไม่ได้เก็บพระเจ้าไม่ได้ซ่อนพระเจ้าไม่ได้เอาอะไรไว้แล้วเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ในพระเยซูและพระเยซูก็อยู่ในเราเองไหมครับตัวอย่างที่สามลูกาบทที่7ในลูกาบทที่7นะครับเจอไหมครับในลูกาบทที่7ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่พระเจ้าเองพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงทำให้คนตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาในลูกาบทที่7เพราะอะไรครับพระองค์สงสารหญิงม่ายพระองค์ปรารถนาอยากให้เขารู้ว่าพระองค์ห่วงใยเขาพระองค์รักเขาเหมือนกับที่พระเจ้ารักและห่วงใยเราเพราะหญิงไม่เขาเป็นครับเขาหมดที่พึ่งเขาไม่มีคนที่จะมาช่วยหาอยู่หากินได้แล้วพระเยซูเข้าใจในความรู้สึกของเธอและพระเยซูก็ทำให้เธอเองนั้นได้ลูกชายกลับคืนมาเราอ่านด้วยกันนะครับเมื่อมาใกล้ประตูเมืองนั้นดูเถิดเป็นลูกคนเดียวของแม่ชาวเมืองเป็นอันมากมากับหญิงนั้นอันนี้คร่าวๆพระเยซูไปเมืองนะหญิงไม้คนนี้หญิงไม้ชาวนาอินเมืองนาอินพระเยซูก็ไปเมืองนั้นปรากฏว่าขณะที่กำลังจะเข้าเมืองมีคนขบวนศพมามีคนที่ร้องไห้ถูกจ้างมาร้องไห้ก็ร้องไห้เรียกร้องความสนใจมากมายนะครับนะตอนที่อยู่ไม่ค่อยไปหากันแต่ไปหากันตอนตายก็ไม่รู้ว่าไปเพื่ออะไรเหมือนกับประเพณีบ้านเราบางทีเนี่ยไม่ค่อยเจอกันหรอกตอนเวลาทั่วไปตอนมีชีวิตแต่ตอนที่จากไปแล้วก็ไปพี่น้องลองคิดดูนะบางครั้งก็มันเขาเรียกว่ามันตรรกะมันขัดแย้งกันในตัวเหมือนกันเพราะแท้จริงแล้วมันมีบทความหนึ่งที่น่าสนใจบอกว่าตอนที่พ่อไปนะคือไม่ต้องจัดอันนี้นะไม่ต้องทำอันนี้ไม่ต้องทำอันนี้เพราะว่าถึงแม้ทำเนี่ยพ่อก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะทำความยากลำบากให้กับคนที่อยู่ข้างหลังเปล่าๆประมาณนี้นะครับเป็นบทความที่น่าสนใจเรากลับมาเรื่องของเราเป็นหญิงไม้ชาวเมืองเป็นอันมากมากับหญิงนั้นพี่น้องหญิงคนนี้เนี่ยมีลูกคนเดียวแล้วลูกคนนี้เนี่ยก็คงจะหาเลี้ยงเธอแล้วหลังจากที่จัดงานศพไปแล้วพี่น้องคิดตามหญิงไม้คนนี้จะต้องอยู่โดดเดี่ยวเพราะคนที่มาร้องไห้ในงานที่จ้างงานนั้นอาจจะไปแล้วคนที่เฝ้าศพก็จะไปแล้วญาติต่างๆที่มาห้อมล้อมวันงานศพก็ไม่อยู่แล้วแล้วทีนี้ใครจะดูแลเธอไม่มีเธอรู้สึกโดดเดี่ยวเธอรู้สึกว่าจะอยู่ได้อย่างไรพี่น้องนี่พระเยซูเข้าใจแล้วพระเยซูเองนั้นพระองค์เดินไปที่ข้างหลุมศพแล้วบอกว่าหนุ่มเอ๋ยจงลุกขึ้นมาพระเยซูไปแตะเขาหลังจากนั้นหนุ่มคนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วก็พระเยซูก็เลยมอบหนุ่มคนนี้ให้กับแม่ของเขานี่คือหัวใจของพระเจ้าที่พระเจ้าเองสนใจในรายละเอียดในชีวิตของเราแต่ละคนพี่น้องผู้เลี้ยงของท่านอาจจะไม่สามารถจะเข้าใจได้หมดหรอกเพราะเราเป็นมนุษย์เราไม่รู้เราไม่สามารถจะช่วยปัญหาของท่านได้แต่ผมอยากจะหนุนใจและให้กำลังใจท่านว่าพระเจ้าเข้าใจท่านพระเจ้ารู้ว่าท่านมีปัญหาเรื่องการเงินพระเจ้ารู้ว่าท่านมีปัญหาสุขภาพพระเจ้ารู้ว่าท่านมีปัญหาภาระหนักอะไรและพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้ท่านรู้ว่าคำตอบเดียวคือต้องให้พระเจ้าช่วยมนุษย์อาจจะช่วยเราได้บางส่วนแต่คนที่จะช่วยเราได้ทุกเรื่องนะคือพระเจ้าพี่น้องการเลี้ยงลูกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเราอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเราอยากให้ลูกเป็นอย่างนี้เราอยากให้ลูกได้อย่างนั้น
แต่เราไม่สามารถที่จะไปทำให้ลูกเป็นได้อย่างทุกอย่างที่เราเป็นได้แต่สิ่งที่เราจะรู้และเราสามารถวางใจก็คือเราให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ดูแลชีวิตของเขาอธิษฐานเผื่อเขาวางใจพระเจ้าในชีวิตของเขาบางทีเราเนี่ยไปบอกว่าต้องเอานั้นนะต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนั้นเราไม่สามารถจะไปควบคุมได้แน่นอนเราจึงต้องฝากไว้กับพระเจ้าและมอบสิ่งนั้นไว้กับพระเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าและวางใจพระเจ้าในชีวิตของเขาหลายคนมีปัญหาหนักใจเรื่องการดูแลลูกสมัยนี้แน่นอนลูกติดเกมลูกใช้เวลาไม่ถูกต้องลูกขี่รถแว้นมีวันหนึ่งผมขับรถมาจากทางนู้นนะรถมอเตอร์ไซค์เลยโค้งนู่นลุ่มไปข้างล่างมอเตอร์ไซค์ยังติดอยู่กับป้ายทางบอกทางอยู่เราอาจจะหนักใจเรื่องลูกเลี้ยงลูกที่ไม่รู้สึกว่าลูกในเชื่อฟังแต่ลองอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับแล้วรอคอยพระเจ้าด้วยไม่อย่าเราบอกอธิษฐานโอ้พระเจ้ามาช้าจังเอาแผนสองดีกว่าลองดูพระเจ้าแล้วพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมจริงๆเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์สำหรับผมและก็ไม่ใช่สำหรับผมคนเดียวสำหรับพี่น้องทุกคนด้วยเป็นคำตอบแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าเป็นคำตอบสุดยอดเลยเราเห็นว่าพระเยซูเมื่อพระเยซูไปแตะหนุ่มคนนี้หนุ่มคนนี้ก็ลุกขึ้นมาแต่สิ่งที่เราจะรู้ต่อไปก็คือว่าเด็กหนุ่มคนนี้อาจจะดูแลแม่ของเขาได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งที่แม่มีชีวิตอยู่หลังจากนั้นเขาก็อาจจะดำเนินชีวิตต่อและพระคัมภีร์ก็ไม่ได้พูดถึงว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือเด็กคนนี้ต้องตายในลูกาบทที่8ลูกาบทที่8ก็พูดอีกเหมือนกันเป็นเหตุการณ์ก็คือลูกสาวของยายรัตนายธรรมศาลาอ่านด้วยกันครับเมื่อพระองค์กำลังตรัสอยู่มีคนหนึ่งมาจากบ้านนายธรรมศาลาบอกนายว่าลูกสาวของท่านตายเสียแล้วไม่ต้องรบกวนท่านอาจารย์ต่อไปเราเห็นว่านี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งละว่ามีคนตายอีกเหมือนกันนี่เป็นลูกสาวเมื่อกี้เป็นลูกชายอันนี้เป็นลูกสาวเป็นนายธรรมศาลาด้วยนะเดินอยู่ในทางพระเจ้ารับใช้พระเจ้าแล้วก็ทำสิ่งดีนะครับเป็นเจ้าของธรรมศาลาแล้วก็ใช้เกิดประโยชน์ในงานพระเจ้าพี่น้องเหตุการณ์หลายๆอย่างนี้ดูเหมือนว่าเอ๊ะเราทำไมต้องเจอเหตุการณ์เหล่านี้แต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีพระเจ้าจะเปลี่ยนจากเหตุการณ์ไม่ดีให้กลายเป็นดีและเป็นพรสำหรับเราได้ถ้าเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมครับผมกำลังบอกว่าไม่ใช่ทุกเหตุการณ์นั้นมาจากพระเจ้าหลายคนเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโอ้สงสัยพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นพระเจ้าไม่ได้อนุญาตเหตุการณ์ร้ายมาถึงชีวิตของท่านพี่น้องทำไมผมเน้นประโยคนี้เนื่องจากว่าผมก็เคยถูกสอนมาเหมือนกันว่าทุกเหตุการณ์นั้นพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อจะทำให้เราถ่อมใจเพื่อเรานั้นจะเรียนรู้จากเรื่องความอดทนเพื่อเราจะนั้นจะเรียนรู้เรื่องความเจ็บปวดแล้วเราจะได้เอาความเจ็บปวดนั้นไปแบ่งปันให้กับคนอื่นเพื่อเรานั้นจะเติบโตแต่พี่น้องที่รักครับสิ่งที่ทำให้ผมเองเข้าใจมากขึ้นก็คือว่าบางคนเข้าใจว่าเหตุการณ์โควิดเนี้ยพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นมาเพื่อจะทำให้เราเตรียมตัวเตรียมพร้อมมันไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะเรารู้ว่าเหตุการณ์ร้ายๆนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้ามันอาจจะมาจากตัวเราเองความไม่รอบคอบของเราอุบัติเหตุต่างมันไม่ได้เกิดมาจากพระเจ้าหรือพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นนะพี่น้องแต่ลมบทที่8ข้อ28บอกว่าพระเจ้าจะให้เหตุการณ์คุกอย่างไม่ว่าจะร้ายไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ต่อให้มันร้ายยังไงเมื่อมันถึงชีวิตของเราพระเจ้าจะแปรเปลี่ยนให้สิ่งนั้นกลายเป็นพรสำหรับเราฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องฉะนั้นความเจ็บไข้ที่ป่วยเนี่ยมันไม่ได้มาจากพระเจ้าหรอกครับโอ้พระเจ้าต้องการให้เราถ่อมใจพระเจ้าต้องการเราแสวงมันบางครั้งมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่พระเจ้า
เป็นพระเจ้าที่แสนดีและเป็นพระเจ้าที่ปรารถนาดีกับเราแล้วหลายคนอาจจะบอกเอ้าแล้วในพระคำของพระเจ้าก็บอกว่าพระเจ้าตีสอนไงพระเจ้าหวดไงพี่น้องพระเจ้าเองเนี่ยตีสอนเราผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราอ่านพระวจนะพระเจ้าเจอถ้อยคำของพระเจ้าที่เตือนสติเรานั่นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าตีสอนเรานะครับพระเจ้าไม่ได้ให้เหตุการณ์ที่มันร้ายๆมาเพื่อที่จะจัดการกับเรานี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเหตุการณ์ต่อไปเราเห็นได้ว่าลูกสาวใหญ่รัตน์เนี่ยเสียชีวิตหลังจากนั้นมีคนบอกว่าไม่ต้องมารบกวนอาจารย์แล้วล่ะไม่ต้องมารบกวนพระเยซูแล้วเพราะว่าตายแล้วไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วตายเรียบร้อยแล้วแต่พระเยซูบอกว่าอย่ากลัวแล้วก็เธอหลับอยู่โอ้คนหัวเราะใหญ่เลยโอ้หลับอยู่ที่ไหนได้ที่ไหนเพราะอะไรตายแล้วดังนั้นพระเยซูก็ไปแล้วก็บอกทาบิทาเอ๋ยจงลุกขึ้นเธอก็ลุกขึ้นฟื้นขึ้นมาหลังจากนั้นพระคัมภีร์ก็ไม่ได้พูดต่อเลยแต่เรารู้เลยว่าทาบิทาหรือลูกสาวยายรัตน์เองเธออาจจะเติบโตขึ้นมาแล้วมีครอบครัวหรือก็แล้วแต่เธอก็ยังต้องเสียชีวิตอีกนี่คือในสมัยพระคัมภีร์เดิม2เหตุการณ์แล้วใช่ไหมครับในสมัยของพระเยซู3เหตุการณ์ในพระธรรมกิจการก็พูดถึงอีกเปโตรเองนั้นได้ทำให้คนฟื้นขึ้นมาจากความตายแต่ไม่ใช่เพราะเปโตรเองแต่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเปโตรเมื่อมีคนหนึ่งที่เป็นคนบริจาคทานเป็นคนที่สนับสนุนงานพระเจ้าในพันธกิจต่างๆเพราะว่าชื่อว่าโดคัสแปลว่าเนื้อสมันเธอมีใจที่จะสัตย์ซื่อในการที่จะดูแลงานของพระเจ้านะครับดูแลเมื่อผู้รับใช้พระเจ้าไปอยู่ที่บ้านเธอดูแลอย่างดีเลิศเพราะก็อยู่ๆเธอเสียชีวิตขึ้นมาและเปโตรก็อยู่ใกล้ๆเมืองนั้นหลังจากนั้นคนก็ไปเชิญเปโตรมาเปโตรก็มาหลังจากนั้นเปโตรก็อธิษฐานเผื่อแล้วในที่สุดหญิงคนนี้ก็ฟื้นขึ้นมานี่เป็นเหตุการณ์พระคัมภีร์เดิม2สมัยพระเยซู3แล้วก็สมัยของกิจการอีก1แล้วพี่น้องที่รักโดคัสเองก็ต้องเสียชีวิตอีกแม้นเธอฟื้นขึ้นมาจากตอนนั้นละแต่หลังจากนั้นเธอก็ดำเนินชีวิตในท้ายที่สุดเธอก็ต้องไปเสียชีวิตอีกทำไมต้องเสียชีวิตก็เพราะผลความบาปของมนุษย์คู่แรกที่ทำมันมีผลทำให้ทุกคนต้องตายพระเยซูมาเพื่อไถ่บาปชีวิตของเราและเมื่อพระเยซูไถ่บาปและสำเร็จแล้วบนไม้กางเขนนั้นหลังจากนั้นมีคนเอาพระศพของพระองค์ไปฝังไว้ที่อุโมงค์และที่อุโมงค์นั้นพระองค์ถูกฝังและวันที่สามพระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายและมีชัยชนะเหนือความตายนี่คือความแตกต่างพระเยซูฟื้นขึ้นมาพระเยซูไม่ได้ตายอีกเลยเมนคนเหล่านี้ฟื้นขึ้นมาจากความตายไม่ว่าจะเป็นลูกสาวยายรัตไม่ว่าจะเป็นลาซารัสในยอห์นบทที่11ก็พูดถึงลาซารัสด้วยเราเห็นไม่ว่าจะเป็นลาซารัสไม่ว่าจะเป็นโดคัสไม่ว่าจะเป็นลูกชายของหญิงม่ายเขาฟื้นขึ้นมาจากความตายด้วยฤทธิ์เดชกับอัศจรรย์ของพระเจ้าแต่สิ่งที่เราเจอก็คือเขาก็ยังต้องตายอีกเมื่ออายุไขมันถึงเวลาแต่พระเยซูเป็นพระเจ้าที่เมื่อพระองค์ทรงขูดตรึงที่กางเขนพระองค์ฝังถูกฝังแล้ววันที่สามพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ไม่ตายอีกเลยเอเมนครับพระองค์ไม่ตายอีกเลยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงประชนอยู่และขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประชนอยู่มีชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้กับเราและตอนนี้อยู่ในเราและทำให้เราเองนั้นรับพระพรที่มาจากพระเจ้าผ่านฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ที่นี่พี่น้องอย่าเชื่อพระเจ้าเป็นเหมือนกับศาสนาเพราะศาสนาไม่ได้ช่วยทำให้พี่น้องรอด Amen. เพราะศาสนาเองนั้นพึ่งพากำลังแต่เราพึ่งพระเยซู Amen. ที่เป็นพระเจ้า Amen. ที่ฟื้นขึ้นมาจากความตาย Amen. ถ้ามันชัดกว่านี้ก็ไม่รู้จะชัดยังไงอีกแล้วพี่น้องเราต้องเชื่อพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่มีชีวิตอย่าดูที่การประพฤติภายนอกเราคิดว่าเราดีพอ
พราะมันไม่มีดีพอในสายพระเนตรของพระเจ้าสำหรับสิ่งต่างๆพระเจ้าจึงให้พระเยซูมาเพื่อตายเพื่อเราโรมบทที่6ข้อที่9หัวข้อคำเทศนาวันนี้พี่น้องหลายคนบอกอ้าวคนนี้ที่ผ่านมานี่ไม่ใช่เนื้อหาใช่ไหมเนี่ยที่ผ่านมานี่เป็นคำนำการฟื้นคืนประชน EP 1เอพิโซด1ความแตกต่างการฟื้นคืนประชนของพระเยซูสิ่งที่ผมได้นะครับก็คือ1ทั้งการฟื้นทั้ง2อย่างเนี่ยเกิดการอัศจรรย์ด้วยเหมือนกัน2การฟื้นจากความตายของมนุษย์ทั่วไปที่เราเห็นทั้งเอลียาเอลิชาทำให้ฟื้นขึ้นมาจากความตายพระเยซูทำให้ลูกใหญ่รัดฟื้นขึ้นมาจากความตายหรือแม้แต่เปโตรทำให้โดคัสฟื้นขึ้นมาจากความตายแต่คนเหล่านี้ต้องตายอีกครั้งหนึ่งแต่การตายของพระเยซูเนี่ยเมื่อฟื้นมาแล้วพระองค์มีชีวิตอยู่ฮาเลลูยาและประการที่3คนเหล่านี้อยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวแต่พระเยซูเป็นอมตะชั่วนิรันดรและพี่น้องไม่เพียงแต่พระเยซูเท่านั้นแต่เราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ด้วยเอเมนไหมครับจริงอยู่แล้วต้องตายในฝ่ายร่างกายเพราะผลมาจากความบาปแต่เราเองนั้นจะไม่อยู่ในโลกนี้อีกต่อไปเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะอยู่ชั่วนิรันดร์กับพระเจ้าเลยและไม่ได้เริ่มนิรันดร์ตั้งแต่เราตายแต่เริ่มนิรันดร์ตั้งแต่วันที่เราเชื่อพระเจ้านิรันดร์ของพระเจ้าหมายว่าอยู่กับพระเจ้าตลอดไปผมยังบอกว่านี่เป็นข่าวดีข่าวประเสริฐเป็นข่าวยอดเยี่ยมคือท่านสามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีงามกับพระเจ้าตั้งแต่วันนี้ใช้เวลานิรันดร์กับพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวทำอะไรบ้างอาจารย์ในเวลาใช้เวลากับพระเจ้าพี่น้องบางคนอาจจะถามไม่ต้องทำอะไรมากเลยพี่น้องพระคำของพระเจ้าว่าจงสงบและนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราเป็นพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้านั่งจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าคิดถึงพระเจ้าคิดถึงพระคำของพระเจ้าบางตอนใช้เวลากับพระเจ้าและที่นั่นเรียกว่าการทรงสถิตของพระเจ้าและเมื่อท่านพบการทรงสถิตของพระเจ้าที่นั่นจะเป็นที่ท่านเต็มไปด้วยกำลังที่นั่นจะเป็นที่ที่ท่านมีสันติสุขที่นั่นจะเป็นที่ที่ท่านได้รับการเยียวยาที่นั่นแผนการพระเจ้าจะเปิดเผยให้ท่านเข้าใจที่นั่นจะมีปัญญาของพระเจ้าแต่หลายคนไม่ค่อยสนใจพี่น้องต้องเริ่มสนใจนะและพี่น้องไม่ต้องกลัวยุคสุดท้ายใครที่หลายคนฟังเทศนาเรื่องยุคสุดท้ายโอ้ยเจอแน่เลยเราเจอโอ้ยเดี๋ยวเลขหกมาเดี๋ยวนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะมากมายฟังอีกครั้งนะครับเราไม่ต้องกลัวยุคสุดท้ายเพราะเรารู้ว่าพระเยซูอยู่ในเราและนั่นน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังว้าวพระเยซูมาแล้วพิ้วไปเลยเราวาบเลยเจอเราจะอยู่รอดไหมเนี่ยโอ้โหเจอทั้งแหล่งกันดานอาหารเจอทั้งโอ้เลขหกเจอพี่น้องไม่ต้องไปกังวลเพราะเราอยู่ในพระเจ้าและเรารอดโดยพระคุณไง Amen. เราถ้าเรากังวลแสดงว่าท่านกำลังจะบอกต้องเป็นเจ้าสาวเตรียมตัวให้พร้อมพี่น้องกำลังของเราจะพร้อมหรือครับเราไม่มีพร้อมเลยครับแต่หมายว่าเราต้องใช้เวลาในการใช้เวลาจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลแต่จดจ่ออยู่ที่พระเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้า Amen. เมื่อพระเจ้ามาวาร์ปเลยแข่งกันวาร์ปใครจะวาร์ปก่อนก็วาร์ปเอเมนไหมครับไปกับพระเจ้าเลยหรือไม่ใช่โอ้ยอาจารย์อีฟ้าไปไหนอันเงินก็ยังบ่ได้เทียเราชนะก็ยังบ่ทันฮอดฟ้าไปไหนพี่น้องถ้าพระเจ้ามานะไม่ต้องห่วงหรอกแม้ที่บนสวรรค์เนี่ยเพียบเอเมนไหมครับแม้นี่คือข้อแตกต่างข้อแตกต่างที่เราเองนั้นพี่น้องพระเจ้าพระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้ว
อยากให้เราดำเนินชีวิตเหมือนกับโอ้คนไม่มีพลังคนไม่มีความหวังคนที่ขาดความเชื่อคนที่อะไรต่างๆดำเนินชีวิตเหมือนคนข้างนอกเลยอ่ะพี่น้องความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบย่อเย้ยหรือยืนอยู่ในที่ยืนของคนที่แม่คนบาปแต่ความสุขของเขานั้นความปิติของเขานั้นอยู่ในอะไรครับพระคำของพระเจ้าเขาภาวนาพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนพี่น้องคิดดีๆนะภาวนาพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วเราอาจจะถามบอกเอ้าแล้วพระเจ้าไม่ให้เราเวลาหลับเลยเหรอความหมายก็คือพระเจ้าต้องการให้เราคุ้นคิดไต่ตองพระชนะของพระเจ้าจดจ่ออยู่กับพระคำพระเจ้าเพื่อจะไม่เปิดโอกาสให้มันใส่ความคิดของเราได้เราต้องปกป้องความคิดของเราพี่น้องมันไม่ได้มาต่อสู้มันแลบลิ้นยาวๆเหมือนแม่นาคพระขนงที่พี่น้องเคยดูในหนังไม่มีอันนั้นมันผีหลอกอันนั้นไม่มีแต่มันเข้ามาในความคิดของเราและเราเองนั้นจะยอมรับความคิดนั้นไหมหรือเราจะยอมรับความจริงในพระเจ้าพระเจ้ามีสองทางเลือกแค่นั้นเองมีสองทางเลือกเราจะยอมรับสื่อข้อมูลข่าวสารที่มาในความคิดของเราหรือที่ตาเรามองดูหรือที่ใจของเราคิดแค่สองเรื่องเราจะยอมรับพระคำพระเจ้าหรือเราจะเอาโลกหรือจะเอาตามใจตัวเองแต่เมื่อเราเองนั้นมาเชื่อพระเยซูแล้วเมื่อเราต้อนรับพระองค์แล้วเราเปลี่ยนบัลลังก์แล้วนะพี่น้องบัลลังก์ของเราไม่ใช่ใจของเราแล้วไม่ใช่มัวแต่ไปดู TikTok อยู่นั่นแหละชอบจังเลย TikTokพี่น้องหลายคนอะไร TikTok พี่น้องก็ไปถามเอาเถอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนบอกชอบ TikTok นะดูมาก TikTok แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเองทำ TikTok ในข่าวประเสริฐได้ก็ดีนะคนจะได้ดูเดี๋ยวให้มิชชั่นไปทำ TikTok TikTok ข่าวประเสริฐคนจะได้สนใจไงเพราะคนอื่นเขาไปทำเยอะแล้วอะเราไม่ทำซะดีเลย TikTok ข่าวประเสริฐทำ TikTok เลยคนจะได้สนใจแทนที่จะไป TikTok โออะไรนะยอนฮีอะไรก็ว่ากันไปนะมีแต่ TikTok ไอ้ดารานักร้องเกาหลีอ่ะนี่น้องทำ TikTok ข่าวประเสริฐหน่อยก็ได้เอเมนมั้ยครับโรมบทที่6ข้อ9ขึ้นมาเลยครับโรม6ข้อ9ด้วยว่าเราทั้งหลายรู้อยู่ว่าพระคริสต์ที่ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากตายนั้นแล้วจะตายอีกไม่ตายอีกแล้วพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเอเมนไหมครับพระเยซูไม่ได้อยู่ที่อุโมงค์พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วฉะนั้นชีวิตของเราเมื่อเราเองรู้ว่าพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราพี่น้องอย่าดำเนินชีวิตเหมือนไม่มีพระเยซูหรือเหมือนกับพระเยซูตายแต่ให้รู้ว่าพระเยซูอยู่ในเราเองไหมครับไม่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ยพระเยซูอยู่ในเราพระเยซูรู้จักเราพระเยซูอยู่ข้างเราต้องเชื่อและต้องย้ำกับตัวเองและจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้ไม่มีงั้นพระเยซูลูกรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่จัดเตรียมสำหรับลูกพระองค์จะจัดเตรียมยอดเยี่ยมสำหรับลูกเองไหมครับถ้าเรารู้พระเยซูเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ในเราพี่น้องเราขอในสิ่งที่พระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการอะไรพี่น้องเวลาผมใช้เวลากับพระเจ้าผมไม่ขออะไรเลยผมไม่ได้ขอให้โบสถ์โตผมไม่ได้ขอให้พี่น้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่ได้ขออะไรเลยเพราะผมรู้ว่าพระเจ้ารู้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมใช้เวลาคือใช้เวลากับพระเจ้าใครควรกับพระคำของพระเจ้าบางตอนอธิษฐานภาษาแปลกๆโอ้แล้วพี่น้องมีกำลังเมื่อคืนนี้พี่น้องเสียงผมจะไม่มีนะบอกพระเจ้าลูกแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้าแต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้นะลูกจะแบ่งปันไม่ได้นะ
พระเจ้าทรงช่วยพระองค์ทรงรักษาลูกพี่น้องขอบพระเจ้าสิ่งที่สำคัญนะพี่น้องไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าการที่เรามีเวลาอยู่กับพระเจ้านะพี่น้องเพราะมารีได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดมารีได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่เลือกการทำอาหารไม่ดีที่มาทาไปทำพระเยซูไม่ได้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีแต่พระเยซูกำลังสนับสนุนและพี่น้องหลังจากที่มารีเองนั้นเธอได้เลือกและนั่งฟังถ้อยคำของพระเยซูสิ่งต่อมาที่เธอทำนี่คืออะไรไหมเอาน้ำหอมนาลาดาที่เป็นราคาแพงมากเท่ากับค่าแรงของคน1ปีแล้วมาฉลองพระบาทพระเยซูและเธอทำถูกเวลาด้วยเพราะเธอไงได้ใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าไงฉะนั้นถ้าเราตระหนักว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราเราจะใช้เวลากับพระองค์พี่น้องเราไม่ได้มาหาพระเจ้าเป็นศาสนาพิธีเป็นประเพณีเป็นกิจกรรมทางศาสนาเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องมานะแต่เราต้องตระหนักว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่เราต้องมีความสัมพันธ์ด้วยความสัมพันธ์หมายความว่าต้องทำความรู้จักกับพระองค์ต้องลึกซึ้งในพระองค์กุญแจจิตเอเมนไหมครับเอเมนไหมครับนึ่งข้าวก็คิดถึงพระคำพระเจ้าไปด้วยอย่างจิตนี่คือสิ่งที่ผมคาดหวังนะพี่น้องนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้พี่น้องโตกับพระเจ้าหน้าที่ที่ผมเป็นผู้เลี้ยงคือทำให้พี่น้องรู้จักความจริงของพระเจ้าและความจริงนั้นจะทำให้พี่น้องเติบโตในพระเจ้าแค่นี้แหละนะครับแต่พี่น้องต้องโตกับพระเจ้าแล้วพี่น้องต้องใช้เวลาอุตสาหะในการที่จะโตกับพระเจ้าเพราะการโตนั้นมีผลประโยชน์อะไรเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องอยากได้สิ่งที่ท่านต้องการพระเจ้าจัดให้ไม่มีใครเอเมนสักคนเลย Amen. พี่น้องไม่เชื่อใช่ไหมพี่น้องถ้าพี่น้องรู้จักผมตอนที่ผมอายุสักประมาณ20เนี่ยพี่น้องจะรู้ว่ากับตอนนี้มันไม่เหมือนกันถ้าพี่น้องบางคนรู้จักตอนที่ผมอายุประมาณ35ซึ่งมีหลายคนรู้จักผมตอนนั้นกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันยังไงมันไม่เหมือนกันบางด้านที่เห็นชัดก็คือความเป็นอยู่ในตอนนั้นผมไม่ได้มาพูดปลอบใจพี่น้องนะแต่ผมกำลังบอกว่าอยากให้พี่น้องเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าว่าถ้าพระเจ้าช่วยผมคนธรรมดาที่ไม่มีอะไรเนี่ยพระเจ้าก็ช่วยพี่น้องได้เหมือนกันเอเมนไหมครับและพระเจ้าจะช่วยพี่น้องได้เยอะกว่าผมอีกด้วยซ้ำฟังนะพี่น้องไม่ได้ขึ้นอยู่กับพี่น้องจบอะไรไม่ได้ขึ้นอยู่กับพี่น้องบ้านนอกหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพี่น้องเป็นลูกเต้าเหล่าใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับการศึกษาของพี่น้องแต่ขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องตอนนี้มีพระเยซูอยู่ในชีวิตมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแต่มันขึ้นอยู่กับชีวิตของเราที่รู้จักพระเยซูจริงๆต้องรู้จักพระเยซูจริงๆนะครับถ้าไม่รู้จักพระเยซูแล้วพี่น้องมานั่งที่นี่ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็อาจจะได้ตากแอร์เย็นๆแต่นั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์ของพระเจ้าวัตถุประสงค์ของพระเจ้าคือให้พี่น้องมั่นใจพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและอยู่กับเราเอเมนไหมครับยันทุกเรื่องในชีวิตในพื้นที่ชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการเรียนการงานสุขภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวชีวิตอนาคตหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่พระเจ้าทรงเป็นหุ้นส่วนในชีวิตของเราได้หมดสิ้นเลยพระเจ้าช่วยเราได้ความตายหาครอบงำพระองค์ต่อไปไม่หมายว่าฤทธิ์เดชของอำนาจของความตายเนี่ยจบเลยไม่สามารถจะมีชัยชนะได้อีกต่อไปแล้วไม่สามารถจะทำอะไรได้แล้วเพราะที่กางเขนพระองค์มีชัยเหนือทุกสิ่งพี่น้องถ้าเกิดว่ากางเขนหรือการไถ่ของพระองค์แค่นั้นแล้วพระเยซูไม่ได้ฟื้นขึ้นมางานนี้ไม่บริบูรณ์แน่นอนแต่ที่มันบริบูรณ์เพราะว่าการไถ่พระองค์นั้นเอาคำแช่งสาปไปเอาความบาปไปเอาคำละอายของเราไปเอาความหดหู่ของเราไปเอาความเศร้าใจของเราไปเอาโรคภัยของเราไปแล้วก็จบที่พระเยซูพระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายทำให้เรามีสันติสุขทำให้เรามีชัยชนะทำให้เราเองนั้นหายโรคทำให้เราเองนั้นมีชัยชนะเหนือความตายนี่คือสิ่งที่สำคัญว่าพระองค์ทรงรักเราและพระองค์ก็ทรงอยู่ในเรา
พระองค์ไม่ได้อยู่ไกลเราเลยแม้ความรู้สึกของบอกว่าของเราเองอาจจะบอกว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ไม่ค่อยได้ทำสิ่งที่พระเจ้าควรจะให้ทำแล้วเราก็รู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ห่างจากเรามากเลยนั่นเป็นความรู้สึกของพี่น้องเองความจริงพระเยซูอยู่กับท่านเอเมนไหมครับผมเล่าเรื่องหนึ่งมีผู้รับใช้คนหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้หมายว่าเราต้องไปเรียนแบบชีวิตของผู้รับใช้แบบนี้นะครับมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นคนที่มีของประทานในการวางมือรักษาโรคแล้วก็ทำการยิ่งใหญ่มากเลยแต่ปรากฏว่าในช่วงชีวิตหนึ่งเมื่องานรับใช้พระเจ้าเนี่ยเกิดผลมากมายเพราะว่าผู้รับใช้ท่านนี้หลงหายครับหลังจากนั้นก็ไปดำเนินชีวิตเหมือนคนไม่เชื่อก็คือไปในเทคในบาร์ปรากฏว่าในขณะที่กำลังซดอะไรอยู่นั้นน่ะพี่น้องในเทคก็คงไม่ซดน้ำส้มอ่ะเนาะกำลังซดอยู่เพราะว่าคนที่อยู่ในเทคอ่ะหัวใจวายเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตัดในใจเขาไปวางมือเขาบอกเฮ้ยผมตอนนี้อยู่ในบาร์นะอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยตัดสินใจทำในสิ่งที่พระวิญญาณบอกเขาก็เลยไปวางมือพอวางมือแล้วพี่น้องเกิดอะไรลุกขึ้นรู้ไหมคนที่หัวใจวายลุกขึ้นมาหลังจากนั้นเขาเลยกลับใจเขาเจ้าบอกว่าโอ้เขากลับไปสู่การรับใช้เหมือนเดิมได้เกิดผลมากกว่าเก่าพี่น้องผมกำลังจะบอกว่าคือบาเนี่ยไม่ได้จำกัดฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและบามันไม่ได้หมายว่าจะเป็นเหตุทำให้พระเจ้าใช้เราไม่ได้แต่ผมไม่ได้บอกให้พี่น้องไปบาโค้กำลังบอกว่าในพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่รักเราและสามารถที่จะใช้เราได้ในทุกเวลาและพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาแต่มาดูโรมบทที่7ข้อ4ว่าไงครับโรม7ข้อ4เราอ่านด้วยกันพี่น้องเช่นนั้นแหละพี่น้องทั้งหลายท่านทั้งหลายได้ตายจากธรรมบัญญัติทางพระกายของพระคริสต์เพื่อท่านจะตกเป็นของผู้อื่นคือของพระองค์ผู้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วเพื่อเราทั้งหลายจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้าพี่น้องดูพระคัมภีร์ข้อนี้ดีๆนะข้อนี้มีพลังมากเลยนะพี่น้องพี่น้องทั้งหลายท่านทั้งหลายได้ตายจากธรรมบัญญัติในก่อนหน้านี้เนี่ยพูดถึงอาจารย์เปาโลได้เปรียบเทียบสามีภรรยากับพระคุณและธรรมบัญญัติของพระเจ้าโดยเปรียบเทียบว่าถ้าสามีภรรยาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องอยู่ในกรอบประเพณีของสามีภรรยาภรรยาเนี่ยจะไปมีคนอื่นก็ถือว่าเป็นล่วงประเพณีหรือสามีก็เหมือนกันแต่ถ้าว่าสามีตายแล้วภรรยาจะไปแต่งงานกับคนอื่นหรือไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นก็ไม่ได้ผิดการล่วงประเวณีโยงมาถึงว่าแต่ก่อนนั้นเมื่อเราเองนั้นอยู่ในชีวิตเก่าอาดัมเราเองนั้นอยู่ภายใต้ความบาปแต่เมื่อพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่เราและเรายอมรับการไถ่ของพระเยซูคริสต์ความตายใครอาดัมของเราคืออาดัมในเนื้อหนังกลัวเก่าอาดัมของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วและเมื่อพระเยซูตายความบาปนั้นมันตายไปจากชีวิตของเราแล้วและเมื่อพระเยซูฟื้นขึ้นมาทำให้ชีวิตของเราที่มีชีวิตอยู่นั้นไม่ใช่ชีวิตของเราอีกต่อไปแต่เป็นพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของเราพระคำของพระเจ้าต้องบอกว่าอะไรครับท่านทั้งหลายได้ตายจากธรรมบัญญัติทางอะไรครับพระกายของพระคริสต์ที่แตกหักเพื่อเราที่บนไม้กางเขนนั้น Amen. เพื่อท่านจะตกเป็นของผู้อื่นคือของพระเยซู
ท่านไม่ได้เป็นของอาดัมอีกแล้วแต่ท่านเป็นของพระเยซูธรรมบัญญัติคือการที่เราเองพึ่งพากำลังของเรานั้นได้ตายไปแล้วแต่ที่เรามีอยู่คือชีวิตที่เขาพึ่งพระคุณพระเจ้าและมีพระเยซูอยู่ในชีวิตถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการที่เราเองนั้นมีพระคุณของพระเจ้ามากมายจะทำให้เราอยู่ในบาปอีกต่อไปหรือหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะพระคุณของพระเจ้าจะทำให้เราเองนั้นหลุดจากความบาปและก็ดำเนินชีวิตในพระคุณของพระเจ้าคนที่เข้าใจพระคุณของพระเจ้าจึงไม่ได้ให้พระคุณของพระเจ้าเป็นเหมือนกับสิ่งที่ทำให้เราเองนั้นละเลยเพิกเฉยหรือจมอยู่ในความบาปแต่เราเองนั้นซึ่งในพระคุณของพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเองนั้นดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะ Amen. เราไม่อยู่ในบาปเพราะบาปนั้นนำไปถึงความตาย Amen. แต่เราอยู่ในพระคุณของพระเจ้าจะนำมาซึ่งชัยชนะ Amen. และทำให้เราเกิดผลและทำให้เรามีกำลัง Amen. และทำให้เราได้รับการรักษาที่มาจากพระเจ้า Amen. และเราทำให้เรานั้นได้รับปลดปล่อยที่มาจากพระเจ้า Amen. นี่คือชีวิตที่เราเองนั้นพระเจ้าเตรียมไว้กับเรามากมายแล้วเราจะไปจมอยู่ในบาปทำไมเพราะพระคุณของพระเจ้านั้นนำสิ่งดีกลับมาชีวิตในของเราความตายทำให้เราเองนั้นไม่มีชีวิตแต่พระคริสต์ทำให้ชีวิตของเรานั้นรับพระคุณของพระเจ้านี่คือสิ่งที่สำคัญพี่น้องถ้าคริสเตียนเราเข้าใจและรู้ว่าพระคุณของพระเจ้ามีไว้สำหรับให้เรามีชัยชนะเหนือความบาปนั้นเราตายต่อธรรมบัญญัติเราตายต่อบาปแล้วผ่านทางพระเยซูคริสต์แต่เรามีชีวิตโดยการฟื้นขึ้นมาจากพระเยซูพระเยซูฟื้นขึ้นมาทำให้เรามีชีวิตในพระองค์นี่คือสำคัญนะพี่น้องฉะนั้นหลายคนคริสเตียนหลายคนเองไม่เข้าใจไม่ตระหนักเรื่องการฟื้นขึ้นพระชนของพระเยซูคริสต์เราก็ดำเนินชีวิตเหมือนกับคนนับถือศาสนาหนึ่งมันมีศาสนามากมายในโลกนี้เยอะแยะมากมายอันดับหนึ่งก็คือที่เราบอกว่าคริสเตียนคริสต์นั่นแหละเยอะที่สุด 2,000 กว่าล้านหลังจากนั้นก็ลดหลั่นกันไปตามปกติแต่มีน้องสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องเข้าใจเรื่องนี้ว่าเราเชื่อพระเยซูนั้นไม่ใช่เชื่อไม่ใช่เปลี่ยนศาสนาแต่เรามีสัมพันธภาพกับพระเยซูคริสต์รู้จักพระองค์มากขึ้นคนที่รู้จักพระเจ้าลึกซึ้งมากขึ้นพี่น้องเราจะเติบโตขึ้นในศักดิ์ศรีของพระเจ้าศักดิ์ศรีหนึ่งและไปศักดิ์ศรีหนึ่งและไปศักดิ์ศรีหนึ่งชีวิตของเราจะรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นและมากขึ้นทำไมเราต้องมาฟังเทศทำไมเราต้องมาอ่านพระคัมภีร์ทำไมเราต้องมาโบสถ์ก็เพราะว่าความคิดและจิตใจของเรามันยังเป็นอันเดิมอยู่เราต้องการให้ชีวิตเก่ามันไม่มายุ่งกับเราเราต้องเอาพระคำพระเจ้าเข้าไปล้างชีวิตของเราไหมพูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ก็คือต้องฟอร์แมตใหม่หมดเลยแล้วดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของเราแล้วเราจะกลายเป็นชีวิตที่เกิดผลชีวิตที่จำเริญชีวิตชัยชนะที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเรานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าบอกเราคือของพระองค์ผู้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วพี่น้องดูเขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษใช้คำว่าเทนดูคือของพระองค์ผู้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วคือหมายว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วไปแล้วผ่านแล้วพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายเรียบร้อยแล้วและพระองค์ทรงอยู่กับเราทั้งหลายผ่านทั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราฉะนั้นคริสเตียนจึงน่าจะเป็นคนที่มีชัยชนะที่สุดมีสติปัญญาที่สุดมีความเข้าใจมากที่สุดมีอะไรหลายอย่างที่ดีที่สุดเพราะนี่เป็นเครื่องมือที่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเกิดผลและเป็นพรกับคนอื่นนี่เป็นเรื่องที่เราเองจะต้องตระหนักและตื่นเช้ามาที่เราจะบอกคือขอบพระคุณพระเจ้าที่วันนี้ลูกเป็นของพระเจ้าและลูกมีสติปัญญาของพระเจ้าลูกมีความสุขที่อยู่ในพระเจ้านี่คือชีวิตคริสเตียนควรจะเป็นอย่างนี้เราไม่ควรจะกังวลเราไม่ควรที่จะท้อถอยและไม่ควรจะหดหู่และไม่ควรจะหวาดวิตกกังวลและไม่ควรจะอะไรทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันผิดวิสัยของเราเพราะวิสัยของเราเป็นวิสัยของ
อาณาจักรสวรรค์พี่น้องพูดตรงๆเลยนะเราไม่ใช่คนของโลกนี้อีกแล้วตอนนี้เรารอเวลาที่เราจะกลับบ้านในอาณาจักรสวรรค์ของเราเท่านั้นเพราะพระเจ้าไม่ได้สร้างท่านมาเพื่อจะอยู่ในโลกนี้แต่พระเจ้าสร้างท่านมาเพื่อจะอยู่กับพระองค์แผนการดั้งเดิมของพระเจ้าตั้งแต่อาดัมและเอวาไม่ล้มลงในความบาปนั้นมาถึงชีวิตของท่านผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์แต่ไม่ได้หมายว่าท่านต้องไปอยู่สวนเอเดนเหมือนอาดัมและเอวาแต่หมายคือว่าบรรยากาศต่างๆสิ่งดีต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์พระเจ้าจะนำกลับมาสู่ชีวิตของเราและเริ่มต้นตั้งแต่วันที่เราเชื่อพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับ เพื่อเราทั้งหลายจะได้เลยครับเกิดผลถวายแด่พระเจ้าเพื่อเราจะได้เกิดผลและผลนี้เนี่ยพี่น้องไม่ใช่เป็นการที่เราพยายามบังคับนะแต่ชีวิตของเราที่ตระหนักจดจ่ออยู่กับพระเจ้าจะทำให้เราเกิดผลมากเอเมนไหมครับ ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องเมื่อกันได้ใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวนะครับ